สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอบมาโยนไว้ทั้งที่รู้ว่ามีหมาหลังที่ทำงานไม่มีแม้แต่ทางจะหนีขาก็ใช้การไม่ได้ถ้าปล่อยไว้คงไม่รอดพ้นค่ำคืนนี้เพราะชีวิตนั้นเลือกที่จะเกิดมาไม่ได้ในบางครั้งเราอาจมองว่าทำไมชีวิตของเรานั้นไม่มีค่าไม่มีความหมายด้วยความท้อถอยแต่ทว่าหากมองไปยังหลายๆชีวิตที่ได้เกิดมาบนโลกที่ต้องพบเจอกับความทุกข์ยิ่งกว่าเราแล้วเชื่อได้ว่าเราอาจจะโชคดีกว่าพวกเขามากมายมหาศาลเช่นเดียวกับเรื่องราวนี้หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าภัทธิยาพันประเสริฐได้โพสต์บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าเหมียวตัวนี้ลงในกลุ่มหมากะแมวหาบ้านพัทยาชลบุรีหลังจากที่พบคนไม่ดีพาน้องมาแอบโยนเอาไว้ที่หลังที่ทำงานซึ่งตัวน้องเองก็มีสภาพขาหลังพิการหนึ่งข้างโดยน้องเพิ่งจะมีอายุได้ประมาณแค่ 2-3 เดือนเพียงเท่านั้นแถมที่ทำงานก็ยังเลี้ยงสุนัขเอาไว้ด้วยซึ่งคนที่เอามาปล่อยนี่ก็น่าจะพอรู้แต่ก็ยังมีจิตใจที่แย่เลือกที่จะทำลงได้ซึ่งทางผู้โพสต์เองก็กลัวว่าน้องจะเป็นอันตรายจากสุนัขที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจึงได้นำเรื่องราวมาโพสต์ลงในกลุ่มดังกล่าวเพื่อที่จะหาคนเข้าช่วยเหลือเพราะหากปล่อยเอาไว้น้องคงไม่รอดต่อไปแน่ๆเพราะจากสภาพที่ไม่สามารถจะหาหนทางจะหนีไร้แม้กำลังที่จะวิ่งไปหาที่ซ่อนอีกทั้งสุนัข ก็ถูกล่ามโซ่เอาไว้จึงอยากวอนให้รีบช่วยเหลือน้องโดยพิกัดที่ระบุไว้คือพัทยาเขาสามารถที่จะส่งน้องให้ได้หรือในพื้นที่ใกล้เคียงและหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนใจดีได้รับน้องไปรักษาในเบื้องต้นแล้วแต่ก็จะทำการรักษาน้องจนหายดีและทำการหาบ้านให้กับน้องต่อไปซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะรับน้องไปเลี้ยงก็สามารถติดต่อไปได้ที่ต้นโพสต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแคสเลฟขอบคุณครับ